ัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์หรือซิติเซนรีพอร์เตอร์ค่ะพื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้เมืองอันยางเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่มีความสำคัญของประเทศเวียดนามค่ะซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้ำโขงด้วยนะคะและวันนี้ซีรีพอร์เตอร์จะติดตามน้องกอซอและน้องยอดอูที่เดินทางไปกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการพึ่งพาอาศัยกันของผู้คนกับแม่น้ำโขงค่ะติดตามการสื่อสารเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์คุณวิชัยจันทวาโรจากทีมสื่อสร้างสรรค์ค่ะลงใต้ไปประมาณ200กิโลเมตรจากเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์เป็นที่ตั้งของเมืองอันยางเมืองสำคัญในพื้นที่ปากน้ำโขงของประเทศเวียดนามมีวัวด้วยมีหลายลูกเลยกอซอและยอดอูสองพี่น้องเด็กไทยที่ติดตามพ่อแม่มาดูความเปลี่ยนแปลงที่ปากแม่น้ำโขงในครั้งนี้จึงได้เห็นความเป็นอยู่ของคนในประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยดูจากสินค้าที่ขายในตลาดเมืองนี้เต็มไปด้วยผักและผลไม้คงบอกได้ถึงอาชีพหลักของคนที่นี่เพราะการเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำที่รับเอาอินทรีย์สารและความอุดมสมบูรณ์จากดินแดนเหนือขึ้นไปทำให้พื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่เลี้ยงคนทั้งประเทศทั้งยังส่งออกข้าวเป็นปริมาณมหาศาลต่อปีคุณลุงดังมินเกียรติเจ้าสวนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแกทำเกษตรผสมผสานแบบนี้มากว่า30ปีแล้วทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีมีรายได้ประมาณวันละ 2-3,000 บาทจากการขายผลไม้ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนรายได้ได้มันช่างสักเราๆกลางทางนะครับมันป้องฝั่งหลักก้องไก่นาอย่างนี้นะก้องเหนือที่เช้าเหนือก้องเหนือที่นั่นทิ้งนี้ทิ้งนี้เราเป็นไรก็สองไอ้ซ้ำเนื้อไปเยอะหลังมันนะก็ไปเยอะบ่เยอะเหนือกับสวนกลางอ่ะเดี๋ยวคือเรามันหยิบแค่ออกเนื้อมาแก่ถึงไม่แก่เยี่ยมเยอะเนื้อเพิ่มเยอะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างน้ำก็ไม่มีเพราะว่าน้ำไม่ไกลจากสวนคือตลาดน้ำเกินเธอตลาดขายส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้คนซื้อคนขายจะบรรทุกสินค้าใส่เรือมาขายกันกลางแม่น้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโขงกลายเป็นภาพยามเช้าที่ชินตาชาวบ้านและตื่นตาผู้มาเยือนอุ้ยพ่อขาเรือนั้นไม่ต้องสองชั้นเลยนะพ่อครับพ่อครับเรือมีตาอีกแล้วคุณพ่อเรือมีตาอีกแล้วเรือมีตาด้วยโอ้โหเรืออะไรมีตาชอบไหมอุ้มชอบไปน้ำอะไรกระซอนแม่น้ำอะไรคะลูกแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเรื่องอะไรอุ้มเราอยู่ที่ไหนนะประเทศไหนอุ้มเวียดนามภาพจำของกอซอและยอดอูอาจได้ทำหน้าที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบนี้ในอนาคตเมื่อความเปลี่ยนแปลงคืบคลานเข้ามาในรูปแบบของเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงทางตอนเหนือขึ้นไปที่จะส่งผลต่อทุกสิ่งที่เขาเห็นมาให้เลือนหายไปจากความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องขบคิดว่าเมื่อกอซอและยอดอูเติบโตขึ้นพวกเขาจะได้รับการส่งต่อแม่น้ำโขงและมรดกทางธรรมชาติเหล่านี้ในสภาพเช่นไรมันแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ่ะนอกจากการขึ้นลงของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลแล้วภาคประชาสังคมที่ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดมองว่าโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแม่น้ำโขงในอนาคตด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ